สวัสดีค่ะพบกันใน Channel สวิชูก้านะคะวันนี้ต่ายก็มีสูตรน้ำจิ้มนะคะเป็นน้ำจิ้มกุ้งเผานะคะแบบแซ่บแซ่บสไตล์อยุธยากันนะสำหรับน้ำจิ้มร้านนี้นะคะต่ายก็จะทำเป็นประจำนะต่ายก็จะลองทำแบบเขาดูนะคะรสชาตินะคะที่มีเปรี้ยวนำแล้วก็มีเค็มตามนะคะแล้วก็มีความหวานที่นัวนัวอยู่ในน้ำจิ้มนะแต่หวานเนี่ยจะไม่ค่อยโดดเด่นมากส่วนใหญ่จะออกเปรี้ยวเค็มนะคะแล้วก็เผ็ดติดปลายลิ้นนะตัวกระเทียมนะเราก็มาตักซอยนิดนึงนะคะเวลาที่ตำอ่ะตัวกระเทียมจะได้ตำออกมาแบบกาบไม่ใหญ่แล้วก็น่ากินนะคะส่วนพริกขี้หนูนะคะเราก็มาช่วยตัดแบ่งนิดนึงนะคะถึงจะเล็กอยู่แล้วแต่เราก็ตัดสักหน่อยนะคะสำหรับพริกกับกระเทียมนะคะต่ายก็จะใช้เท่าๆกันนะคะคือประมาณ25กรัมนะพริกขี้หนูเนี่ยต่ายจะใช้สีเขียว20เม็ดนะคะสีแดง5เม็ดแล้วก็กระเทียมเนี่ยใช้ประมาณครึ่งหัวกว่าๆนะคะไม่ต้องทั้งหมดหัวนะต่ายจะโขกกระเทียมก่อนนะคะกับพริกขี้หนูสีเขียวนะคะให้ละเอียดเลยแล้วเสร็จแล้วนะคะก็ใส่พริกขี้หนูสีแดงลงไปสำหรับพริกขี้หนูสีแดงนะคะเราจะโขกไม่ละเอียดเท่ากับสีเขียวนะคะจะเพราะว่าเราจะต้องการใช้แบบเปลือกสีแดงเนี่ยในการตกแต่งให้ตัวน้ำจิ้มมีสีสันขึ้นมานะคะก็โขกหยาบๆพอไม่ต้องละเอียดมากในส่วนของน้ำเชื่อมนะคะเราก็จะใช้น้ำเปล่าค่ะ3ช้อนโต๊ะน้ำเปล่าเนี่ยเป็นน้ำร้อนนะคะเพื่อที่จะแบบเหมือนมาละลายตัวน้ำตาลนะคะได้ดีใส่น้ำตาลทรายนะคะประมาณสัก1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะแล้วก็ใส่ผงชูรสลงไปค่ะครึ่งช้อนชาไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยเกลือนะคะใช้เกลือนะคะครึ่งช้อนชาแล้วก็บีบมะนาวลงไปนะคะน้ำจิ้มเนี่ยก็ต้องออกแบบเปรี้ยวนำนิดนึงนะมะนาวที่ต่ายใช้นะคะประมาณ4ช้อนโต๊ะกับอีกครึ่งนึงนะหรือประมาณ3ลูกอะค่ะหรือใช้มะนาวประมาณ3ลูกนะคะต่ายจะปรุงน้ำปลานิดนึงนะคะเพื่อให้เหมือนเกิดความนัวในตัวน้ำจิ้มอะถ้าไม่ใส่เลยต่ายว่ามันก็แบบเค็มแปลกๆเค็มโดดๆเกินไปนะคะต่ายก็จะปรุงนิดนึงละกัน1ช้อนโต๊ะน้ำจิ้มก็จะประมาณนี้นะคะที่ต่ายทำยังไงก็รสชาตินะคะมันก็แบบถูกปากใครถูกปากมันนะคะแต่น้ำจิ้มถ้วยนี้นะคะต่ายคิดว่ามันก็โอเคแล้วอร่อยแล้ววันนี้ต่ายก็กินข้าวกับน้ำจิ้มกุ้งเผาของต่ายนี่แหละค่ะก็จะออกเปรี้ยวนำแต่ของเราที่เราตำเนี่ยจะเป็นมะนาวแท้นะคะตามบ้านก็ใช้มะนาวแท้แต่ถ้าเป็นตามร้านต่ายก็ไม่แน่ใจว่าเขาใช้แท้หรือเปล่านะคะก็แซ่บอยู่ค่ะน้ำจิ้มถ้วยนี้ลองทำทานกันดูนะคะ